จุดที่ผมยืนอยู่นี้คือวัดมงคลบพิตรนะครับเป็นเพื่อนที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องกดติดตามตัวบนให้ด้วยนะครับที่ผมจะเดินเข้าไปก็คือเข้าไปได้ครับนี่แหละทางที่เราเดินไปครับนี่ผมจะเดินเข้ามาชมตลาดขายของฝากแต่บ่ายไหมจ๊ะจับชิ้นร้อยเลยจ้ามาชิมได้นะจ๊ะ3ชุดร้อยก็ซื้อแล้วนี่เป็นตลาดขายของฝาก2ชุดจ้ะว่าแบบ3.50ครับหนังปลาเนี่ยครับนี่ปลาไหล3,500เลือกได้รวมได้ทุกอย่างนะคะไว้ดูก่อนได้ค่ะขายของฝากค่ะ3,100ค่ะแวะได้นะคะไม่ไม่ร้อนเลยจ้าผลไม้ใช่อิ่มเยอะออกมีก็ได้ดีกว่าบางจุดก็ยังล้างอยู่เลยออกข้างนี้ได้เดินออกมาข้างหลังแล้วผมอันนี้เป็นจุดขายของฝากเก่านะครับอันนี้ก็ปิดล้างกันเป็นแผลหลังรั่วๆดอกไม้นี่สวยจังโอ้ปิดเยอะเลยครับของขายไม่ดีจะล้างล้างทางนีแค่นั้นจะมีแค่นั้นจบ